ฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสีธาตุดินนะเราเริ่มกันเลยที่มังกรนะครับมีใครมังกรบ้างนะครับน้องไตเติ้ลเมื่อกี้พิจิกผ่านไปแล้วนะนะครับคุณเอมมี่มาแล้วอ้าวลัคนาราศีมังกรดาวพฤหัสนั้นจะย้ายไปทับลัคนาราศีมังกรแบบตรงๆเลยย้ายไปทับแบบตรงๆเลยแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงดาวเสาร์ก็จะย้ายมาทับอีกนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงจะกลับมาเข้มแข็งขึ้นอีกครั้งนะดวงจะโอ้นี่น้องนาวาเขาพิมพ์ไว้ให้หมดเลยว่าลัคนาราศีอะไรไลฟ์สดไปแล้วบ้างขอบคุณน้องนาวามากๆนะอ้าวเพื่อนๆปรบมือให้น้องนาวาหน่อยเอ้ยพิมพ์ไว้ให้หมดเลยอ่ะโอ้นะนะครับคุณแก้วบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์หมิงไม่ดูไลฟ์สดอาจารย์นานเลยคิดถึงมากค่ะขอบคุณครับคุณแก้วก็มาแล้วนะครับหลังจากหายไปประมาณ6ปีไม่ถึง นะครับโอเค นะชาวมังกรชะตาชีวิตของคุณนั้นจะมีความเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงมากขึ้นในหลายๆด้านด้านที่1ที่มองเห็นแน่นอนนั้นก็คือว่าชาวมังกรนั้นจะได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่งในเรื่องของการสร้างผลงานดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับสหัชชะซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงญาติสนิทแล้วก็ยังหมายความรวมไปถึงว่าชาวลัคนามังกรนั้นนะครับจะเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาชีวิตของคุณนั้นมีความก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความพึงพอใจให้การสนับสนุนดีนะครับแล้วดาวพฤหัสตรงนี้นั้นนะครับก็อยู่ในเรือนธาตุดินนะครับมังกรก็เป็นธาตุดินดาวเสาเป็นเจ้าบ้านดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนของดาวเสานะครับเป็นจังหวะที่ชะตาชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแปลความหมายว่าชาวมังกรมีโอกาสจะขยับโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้ขยับย้ายงานก็ได้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ตัวคุณเองนั้นมีจังหวะชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้นสมบูรณ์แบบขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่ตัวของคุณเองนั้นมีความรู้สึกว่ามันแฮปปี้กับการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับและการเงินของชาวลัคนามังกรให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยมันส่งผลว่าชาวลัคนามังกรหลายๆคนอาจจะได้อานิสงส์จากดาวพฤหัสที่ทับลัคนาตรงนี้ทำให้กิจการการเงินนั้นมีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้ของมีค่าให้สิ่งดีๆกับคุณหลายๆอย่างทำให้ชะตาชีวิตของคุณนั้นมีความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงยิ่งขึ้นแต่ที่โดดเด่นจริงๆของชาวลัคนามังกรนั้นนะครับกลับเป็นเรื่องของความรักเพราะว่าดาวพฤหัสที่มาทับรักตรงนี้นั้นก็เล็งไปยังเรือนคู่ครองเดี๋ยวดาวเสาร์ก็จะมาทับรักอีกก็เล็งไปยังเรือนคู่ครองนั่นหมายความว่าชาวมังกรนะครับที่ยังโสดอยู่นะเดี๋ยวปลายปีนี้ไปเข้าปีหน้าผมว่าคุณไม่โสดแล้วล่ะคุณน่าจะได้คบหาใครสักคนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสจะได้คบหากันไปได้อย่างดีสำหรับคนที่ยังโสดและต้องบอกเลยว่าชาวมังกรจะได้คบกับคนที่มีอะไรก็ตามที่เหมาะสมกับคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรัพย์รูปสมบัติยังรวมความไปถึงอะไรก็ตามที่มันทำให้ตัวกับคุณกับเขานั้นเนี่ยมันมีความเหมาะสมกันในสายตาของคนรอบข้าง
นะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วชาวมังกรชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่าเมื่อปีที่แล้วอีกปีที่แล้วมังกรเนี่ยความรักไม่ค่อยซักเซสจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับแต่ว่าจังหวะตรงนี้ชาวมังกรจะแฮปปี้มากยิ่งขึ้นมีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไม่รู้เมื่อกี้ไทยเขียนมาทักมาอินบ็อกซ์ทักเกียดชิบหายเลยผมเป็นโรคจิตป่าวะไม่ค่อยชอบเลยใครชอบเขียนมาทักเนี่ยทักเตี่ยมึงไงฮ่าเออมึงจะเขียนให้มันดีๆหน่อยไม่ได้ไงวะทักทายสวัสดีค่ะอาจารย์ทักทายสวัสดีครับอาจารย์เออมึงก็อ่านหน้าฟังทักเตี่ยมึงไงฮ่าเออนะครับต่อความรักของชาวมังกรนะจะมีความสำเร็จดีมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาเยอะเออใครที่ความรักยังอีหลักอีเหลือที่ผ่านมาแล้วมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะขอให้คุณรู้ว่าความรักคุณจะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นนะครับทักเตี่ยมไงฮะเออเออนะครับเออนะฮะขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณจะได้รับความสำเร็จในหลายๆด้านมังกรเนี่ยดวงมันอืดๆเหนื่อยๆมาพักหนึ่งแล้วนะฮะไปตามกระแสลมแบบยังหาความมั่นคงไม่ค่อยได้ในช่วงที่ผ่านมาทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของอะไรหลายๆอย่างแต่ในช่วงจังหวะตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณจะมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องความรักนะจะได้เจอกับคนที่เหมาะสมกันมังกรจำไว้อย่างหนึ่งว่าคุณจะได้เจอกับคนที่เหมาะสมกันไม่ว่าจะเป็นรูปทรัพย์รูปสมบัติสังคมถ้าใครที่ดูแล้วไม่เหมาะสมกันสุดท้ายแล้วจะต้องเลิกรากันไปในที่สุดคำว่าไม่เหมาะสมกันคือฐานะต่างกันยังกับฟ้ากับเหวการศึกษาต่างกันยังกับฟ้ากับเหวเช่นสมมุติว่าผู้หญิงปริญญาโทผู้ชายจบป.4สมมุติอย่างเงี้ยเออเนี่ยผมเปรียบเทียบนะเออต่างกันยังกับฟ้ากับเหวมังกรจะต้องเจอกับความรักที่เหมาะสมเพราะว่าคนมังกรเนี่ยมันเป็นคนที่แคร์สังคมเออแคร์สังคมคือถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ในสังคมใดแล้วได้รับสายตาที่ดูถูกมังกรมันไม่ไปต่ออ่ะเออเขาไม่ได้เลยมังกรนี่ถือทิฐิถือภาพของตัวเองสูงมากๆนะมังกรนี่กลัวเสียหน้าสุดๆฉะนั้นนะฮะชาวมังกรความรักของคุณจะไปได้ต่อเมื่อคนคนนั้นมีสถานภาพที่ใกล้เคียงกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปทรัพย์รูปสมบัตินิสัยความคิดสถานภาพครอบครัวนะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมังกรนะครับทักเตี่ยมึงไงฮะพูดให้มันยาวหน่อยก็ได้ใช่ไหมล่ะเออนะฮะต่อไปนะครับหลังจากชาวลัคนาราศีมังกรก็จะมาที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับมีใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภบ้างนะครับขอเสียงหน่อยที่ชาวพฤษภบ้างเออเฮ้ยพฤษภบ้างขอเสียงหน่อยสินะครับพฤษภอยู่ไหนพฤษภขอเสียงพฤษภหน่อยนะหรือว่าพฤษภเขานอนไปแล้วจะได้ข้ามไปเลยข้ามไปดีไหมเนี่ยพฤษภเนี่ยแหมเออนะฮะคุณอารยาส่งรูปธนูมาประมาณ 80,000 กว่าอันแต่ไม่พูดอะไรนะฮะพฤษภนะครับคุณดุสิตาบอกว่าพิจิกไปยังคะพิจิกไปนานแล้วนะครับนะครับพฤษภอ้าวลัคนาราศีพฤษภมาแล้วต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666ครับพฤษภนะฮะลัคนาราศีพฤษภนั้นนะฮะอะไรเนี่ยเมถุนเลียล่าอะไรว่าเลียล่างงนะฮะ
นี่ทาง YouTube นี่ส่งอีโมจิรูปสินแสหมิงมาเต็มไปหมดเลยนะนี่สมาชิก VP เนี่ยส่งรูปสินแสหมิงอีโมจิมาท่าทางประหลาดๆมาเยอะเลย นะครับใครยังไม่ได้เป็นสมาชิก VIP และอยากจะสมัครสมาชิก VIP นะครับไปสมัครที่หน้า YouTube ได้เลยนะมีเครื่องหมายสมัครแล้วก็กดเข้าไปเดี๋ยวเขาก็บอกให้ทำขั้นตอนต่างๆนั่นแหละสมัครได้เลยนะครับนะอ้าวมาแล้วลัคนาพฤษภฟังให้ดีลัคนาราศีพฤษภนั้นนะตอนนี้ราหูทับลัคนาอยู่แล้วก็พฤหัสกับเสาร์อยู่ในภพมรณะมาพักหนึ่งแล้วนะราหูทับลัคนาอยู่พฤหัสกับเสาร์อยู่ในภพมรณะมาพักหนึ่งแล้วนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากวันที่14หลังจากวันที่14พฤศจิกายนดาวพฤหัสจะย้ายนะครับไปอยู่ในภพสุภะแล้วก็ตีโกนถึงลัคนาราศีพฤษภดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนธาตุดินซึ่งพฤษภเองมันก็เป็นธาตุดินนั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะได้รับอานิสงส์จากดาวพฤหัสตรงนี้นะครับตีโกนถึงลัคนาทำให้ชะตาชีวิตของคุณนั้นรอดบ่วงหนามขวากหนามต่างๆไปได้พฤษภที่ผ่านมาต้องบอกว่าลัคนาพฤษภเนี่ยเหน็ดเหนื่อยหลายเรื่องนะเหน็ดเหนื่อยหลายเรื่องครับนะครับมีเรื่องจุกจิกใจหลายเรื่องนะครับแต่นะครับหลังจากวันที่14พฤศจิกาไปแล้วมันจะค่อยๆปลดล็อกความไม่สบายใจของคุณออกไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ปลดล็อกทั้งหมดแต่ว่าชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแน่นอนนะครับใครที่เคยติดขัดในเรื่องการเงินการทองสุดท้ายแล้วจังหวะอาจจะไปได้การงานหรืออาชีพที่เหมาะสมทำให้คุณนั้นได้รับนะครับได้รับความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นในช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสขยับย้ายตรงนี้นั้นดาวพฤหัสเป็นดาวที่มาจากเรือนลาภะและเรือนมรณะนะครับมีโอกาสจะได้เงินแบบไม่ได้คาดคิดนะครับแล้วก็นะครับดาวลาภะไปเป็นสุภะหมายความว่ามีโอกาสที่จะนะครับได้รับนะครับสิ่งที่ดีนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้คำว่าหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้หมายความว่าอาจจะหมายถึงคนที่มอบหมายงานมาให้เอางานมาให้นะครับหรือมีโปรเจกต์ต่างๆที่ดีมาให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภก็ได้ นะครับอ้าวขอไลค์กับหัวใจหน่อยแล้วกดแบ่งปันไปเยอะๆนะครับเพื่อนๆจะได้ฟังกันด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นจริงๆแล้วดาวพฤหัสตรงนี้ไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับความรักของชาวพฤษภแต่ดาวที่ส่งผลกับชาวพฤษภจริงๆในเรื่องความรักกลับเป็นดาวราหูที่ทับลัคนาอยู่แต่ก็จะบอกให้ฟังรวมๆตรงนี้ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญสำคัญในชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเช่นจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้หรือจะเอาอย่างไรดีกับเรื่องของความรักเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่จะมีอะไรที่หักเหชีวิตของคุณก็แล้วกันนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกันไปในเกือบทุกเรื่องแต่ชาวพฤษภที่ฟังตรงนี้อยู่ขอให้คุณได้รู้และเข้าใจว่าดาวพฤหัสที่ขยับย้ายตรงนี้ชะตาชีวิตของคุณจะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนไม่แย่กว่าที่ผ่านมาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเข้าใจตรงนี้ชัดเจนนะครับถัดจากชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับซึ่งเป็นธาตุดินเหมือนกันก็จะมาสู่ชาวลัคนาราศีกันมีใครลัคนาราศีกันบ้าง
นะครับใครลัคนาราศีกันบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำ1นาทีนะเดี๋ยวใครลัคนาราศีกันเม้นมาทีนะครับฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้ข้อหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับเนี่ยรู้เลยเดี๋ยวมันต้องมีคนแซวผมเรื่องเสียงชักโครกแน่ๆผมรู้ฮ่าๆชาวลัคนาราศีกันเอ้ากันทำอะไรกันอยู่เนี่ยชาวลัคนากันทั้งหลายมาแล้วจ้าชาวลัคนาราศีกันนั้นมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับชาวลัคนาราศีกันนั้นเดี๋ยวดาวพฤหัสจะขยับย้ายนะครับไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอยู่ในภพที่ตรีโกณถึงลัคนานะอยู่ในภพที่ตรีโกณถึงลัคนาชาวลัคนาราศีกันดาวพฤหัสจะย้ายไปอยู่ในภพที่5ตรีโกณถึงลัคนาแล้วได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอยู่ในเรือนปุตตะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรบริวารความสุขความรักเรื่องเซ็กส์ต่างๆก็อยู่ในภพความหมายตรงนี้หมดนะครับดาวพฤหัสตรงนี้นั้นนะครับนอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุซึ่งหมายถึงบ้านช่องที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะแล้วดาวพฤหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนความรักของชาวลัคนาราศีกันด้วยการขยับย้ายตรงนี้หลังจากวันที่14พฤศจิกายนไปแล้วผมเชื่อว่าชาวลัคนาราศีกันเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่องของการงานดีแต่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่คุณเองไม่คาดคิดเช่นเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานนะครับเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่จะต้องเดินทางนะครับหรือจะได้มีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะต้องไปลงทุนรุนแรงในลักษณะที่มีหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ก็ได้นะครับ นะครับเห็นจะแซวผมละสิว่าผมเสียงชักโครกเนี่ยผมรู้หรอกผมก็ต้องพูดดักไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ชาวลัคนาราศีกันนั้นดาวพฤหัสที่โคจรแบบนี้นะครับมันมองได้ชัดเจนมากคือว่าชาวลัคนาราศีกันทั้งพฤหัสทั้งราหูกำลังจะตีโกนถึงลัคนาราศีกันฉะนั้นงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทางไกลล้วนแล้วแต่จะนำพาซึ่งความสำเร็จมาให้กับชาวลัคนาราศีกันนะครับแล้วถามว่าดาวพฤหัสย้ายตรงนี้การเงินการทองจะเป็นอย่างไรผมว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกันที่หามาได้จำนวนมากเท่าไหร่ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วจะเอาไปใช้นะครับเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นเช่นบางคนเอาไปบูรณะที่อยู่อาศัยนะบางคนเอาไปลงทุนในธุรกิจไม่อยากเก็บเงินสดไว้ก็อาจจะให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยก็เป็นไปได้นะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกันแล้วถามว่าดาวพฤหัสขยับย้ายตรงนี้ส่งผลอย่างไรกับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกันต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับคุณนะคุณจะ
นะครับถ้าคุณยังโสดคุณจะมีความรักเกิดขึ้นอย่างแน่นอนชาวลัคนาราศีกันถ้าคุณยังโสดคุณจะเจอความรักอย่างแน่นอนแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเจอกับพ่อไม้หรือแม่ไม้อย่าลืมนะครับว่าดาวพฤหัสตรงนี้ย้ายไปอยู่ในเรือนของดาวเสาร์นั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องไปเจอกับคนที่เคยผ่านการแต่งงานหรือเคยใช้ชีวิตคู่มาแล้วเป็นไปได้สูงมากนะครับแต่อย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าความรักของชาวลัคนาราศีกันจะต้องไปได้ในทิศทางที่ดีไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งแต่คนโสดยังไงจะต้องมีคู่แน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแบ่งปันกดหัวใจกดไลค์ก็ได้นะครับมาเยอะๆนะเป็นกำลังใจให้แสงหมิงด้วยนะครับส่วนชาวกันที่มีครอบครัวมีคู่คนรักอยู่แล้วนะครับดาวที่โคจรมาตีโกนแบบนี้มันหมายความว่าจะเป็นช่วงที่ชาวกันมีแพลนที่จะทำธุรกิจอะไรร่วมกับหุ้นส่วนหรือกับคนรักคู่ครองก็เป็นไปได้นะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกันถ้าคุณฟังมาถึงขนาดนี้ผมว่าคุณน่าจะฟังแล้วเข้าใจได้ว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาชีวิตของชาวกันจะขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะถูกไหมฮะถูกไหมครับเพราะว่าดาวมันเดินไปในลักษณะที่ดีนะฮะคุณอารีบอกว่าคิดถึงนะพี่คือใครอะนะพี่อะเอองงอะเอองงอะนะฮะนะฮะฉะนั้นชาวกันเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่ภาพรวมๆผมถือว่าดีนะนะครับไม่ได้เสียหายหรอกเพราะว่า ดาวที่เดินตรงนี้ก็ไปตีโกนถึงลัคนานะครับใครที่เข้ามาที่หลังนะครับต้องบอกว่าเมษสิงห์ธนูนะครับ3ลัคนาราศีธาตุไฟไปแล้วแล้วก็กรกฎพิจิกมีน3ลัคนาราศีธาตุสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงAstrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล